วันนี้เราทั้งหลายได้นำทรัพย์ที่มีสุขภาพของพระองค์ขอพระองค์ทรงชำระทรัพย์นี้ให้ปราศจากซึ่งมลทินและขอเป็นทรัพย์ที่ช่วยในการขยายอาณาเขตอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อการงานของพระองค์จะเติบโตออกไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสำหรับมือที่ขยายสำหรับผู้ที่ถวายสิบลดของพระองค์ได้คืนความสุขให้แก่ผู้ที่นำทรัพย์นี้มาถวายขอพระเจ้าอวยพรอย่างมากมายและสัตว์แน่นพูนล้นเหลือชีวิตของทุกคนขอบคุณพระเจ้าเรากราบทูลอธิษฐานด้วยความเชื่อในใจสำนึกในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกิจการบทที่3ข้อ1ข้อ